ฐานทุนในบัญชาของข้าพวกเจ้าจึงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อใช้ในการบินที่ประหลาดที่สุดในชีวิตครั้งนี้เถิดฐานยึดหอคอยไว้ให้ได้ตอนแรกที่พากไปวันแรกเลยคือท้อเลยนะครับแล้วก็กลับมานั่งคุยกับตัวเองแล้วโทรไปหาผู้จัดการบอกว่าเอาจริงๆไหมผมเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าผมจะทำให้หนังเสียนะถ้าให้ผมพลาดเป็นไงคุณถ้าไม่เห็นหน้าให้ฟังเสียงจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เนาะนะคะเพราะว่านี่เป็นอีกบทบาทจริงๆแล้วเราก็ไม่มีภาพจำว่าเขาเป็นนักพากย์ด้วยนะคะณเดชก็เลยบอกว่านี่แหละค่ะเกือบถอดใจตั้งแต่วันแรกแล้วที่ต้องให้เสียงพากย์เป็นพญาวัชรคุดนะคะเป็นตัวละครเอกด้วยละค่ะในแอนิเมชันเรื่องคุดมหายุทธหิมพานต์นะคะเพราะว่าพระเอกหนุ่มณเดชคุกิมิยะเนี่ยแม้จะมีประสบการณ์พากย์การ์ตูนมาบ้างนะคะแต่มาพากย์ใส่อารมณ์แนวแอคชั่นแบบนี้บอกโหดหินจริงๆนะขนาดประโยคง่ายๆประโยคเดียวอย่างที่ได้ฟังเมื่อสักครู่พากกันเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะเรียกว่าต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่เลยจากการฝึกควบคุมเสียงก่อนใช้ลมหายใจยังไงไปจนถึงการฝึกออกเสียงคำใหม่ทั้งหมดนะคะก็ต้องใช้ประสบการณ์ด้านการแสดงมาช่วยด้วยจะได้อินเวลาพากันนะคะก็คิดอยู่ว่ากำลังสวมบทตัวนั้นจริงๆแหละทำให้เข้าถึงบทบาทมากขึ้นนะใช้เวลาแค่เพียง4วันเท่านั้นในการพากภาพยนตร์ค่ะมีพลังแล้วตอนที่ผมไปภาควันแรกเลยเนี่ยคือพี่ที่เป็นคนที่เป็นโค้ช voice coach อ่ะครับผมเขามาแบบว่าคือแบบผมแบบเดี๋ยวก่อนนะผมต้องภาคขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยพี่ที่สอนนะครับเขาก็มีแบบเทคนิคหลายๆอย่างที่ให้เราแบบว่าทำอย่างเช่นการเปิดหลอดลมเปิดกล่องเสียงก่อนมีการวอร์มก่อนให้คิดว่าตัวเองแบบตัวใหญ่คิดว่าปีกกระพืออยู่มีการเรื่องของจิตวิทยาเข้ามาแบบว่าช่วยในการที่เราสร้างตัวละครตัวเนี้ยผ่านน้ำเสียงของเราไปได้ครับหาทางแหวกด่านนี้ออกไปสอบหาพันธมิตรร่วมรบรวบรวมไพร่พลแล้วกลับมาชิงอโยธยาคืนไหวไหมถามใจดูนะคะแต่ณเดชบอกไม่ถอยค่ะซึ่งในเชิงการตลาดการดึงคนดังมาให้ภาคเสียงแอนิเมชันแบบนี้ถือว่าเป็นเทคนิคดึงดูดใจที่เขาทำในต่างประเทศมานานแล้วนะคะซึ่งสำหรับณเดชเองนี่เป็นประสบการณ์ใหม่ท้าทายเหลือเกินยอมรับว่างานภาคครั้งนี้ค่ะก็ในฐานะที่เคยเป็นนักเรียนวิชาภาพยนตร์นะคะรู้สึกว่าเข้าใจดีเลยว่าแอนิเมชันสักเรื่องคุณกวินภพใช้เวลาผลิตกันนานนะคะซึ่งตลาดในไทยก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากด้วยอาจจะสวนทางกับต่างชาติที่ให้ความสนใจกับฝีมือแอนิเมชันไทยที่ระยะหลังเนี่ยเราก็ออกสู่ภาพยนตร์โลกมากขึ้นนะคะเราจะมุ่งหน้าไปถล่มพวกยักษ์ราชสุดให้ย่อยยับและอย่างหนึ่งคือต้นทุนในการสร้างแอนิเมชันเรื่องหนึ่งมันมหาศาลมากกว่าหนังภาพยนตร์ที่ใช้มนุษย์ธรรมดาเล่นแตกต่างกันแบบหลายเท่าเลยนะครับแล้วก็ความอดทนความพยายามความละเอียดนะครับผมในการสร้างหนังแอนิเมชันเรื่องนึงเนี่ยมันเยอะมากๆมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยสำหรับคนไทยด้วยกันเองสำหรับวงการหนังแอนิเมชันไทยสำหรับแฟนๆหรือว่าคนที่ชื่นชอบหรือว่าอยากที่จะช่วยกันสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางด้านความคิดในรูปแบบหนังแอนิเมชันผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งจุดซึ่งจริงแล้วที่ผ่านมาวงการหนังไทยเราก็จะมีแอนิเมชันที่ผ่านมาอยู่หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นเพราะว่าดาราที่มีชื่อเสียงมาพากย์ให้กับคาแรคเตอร์ของประเทศไทยซึ่งพอพากย์เสร็จปุ๊บเนี่ยความน่าสนใจก็มากเพิ่มขึ้นนะฮะว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นพญาครุฑณเดชอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกเป็นพญาครุฑณเดชแม้จะเป็นมือใหม่หัดภาคแต่ณเดชบอกว่าติดใจงานลงเสียงไปแล้วนะคะขอใช้เวลาในการฝึกฝนเพิ่มเติมอีกหน่อยค่ะเพราะการภาคไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากไม่เจ๋งจริงเข้าไม่ถึงบทจริงก็อาจไม่คุ้มนะคะเพราะว่าแอนิเมชันอย่างที่บอกผู้สร้างเขาทุ่มเทมากค่ะ